ในส่วนของการกำหนดคุณสมบัติของคอนโทรลในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า My Non-MDI นะครับในส่วนแรกเราจะกำหนดคุณสมบัติของฟอร์มนะครับผมก็ได้สร้างโปรเจกต์ที่ชื่อว่า My Non-MDI แล้วนะครับก็จะปรากฏฟอร์ม1ขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่ฟอร์มนะครับแล้วก็กำหนดคุณสมบัติคุณสมบัติแรกก็คือ name นะครับคุณสมบัติ name ก็จะเป็นฟอร์ม1ซึ่งตรงกับค่าคุณสมบัติที่อยู่ในตารางอยู่แล้วนะครับส่วนคุณสมบัติถัดมาในตารางก็คือ text นะครับเราจะกำหนดให้มีค่าเป็น my non mdi นะครับก่อนที่เราจะ enter นะให้สังเกตบนแท็บ title bar ของฟอร์มนะครับตอนนี้ยังเป็นฟอร์ม1ถ้าเรา enter นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าข้อความของแท็บ title bar ของฟอร์มนะครับเป็น my non mdi คุณสมบัติถัดมาก็คือ start position นะครับเราจะกำหนดให้มีค่าเป็น center screen นะครับเมื่อเรารันฟอร์มนี้ขึ้นมาก็จะปรากฏบนกึ่งกลางของหน้าจอนะครับก็คือ center screen นะครับมาดูคุณสมบัติอื่นๆนะครับก็คือคุณสมบัติ name และ text ของ button นะครับเราจะมี button อยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวให้เราลากวาง control button ขึ้นมาก่อนนะครับผมก็จะลาก control button ขึ้นมาอยู่2 control button นะครับตัวที่1นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับกำหนดคุณสมบัติของตัวที่1นะครับกำหนดชื่อเป็น btn นะครับ btn call form 2นะครับส่วน text เป็นคอฟอร์ม2นะครับคุณสมบัติ text คอฟอร์ม2นะครับ enter นะครับข้อความที่ปรากฏบน control button ก็จะเปลี่ยนเป็นคอฟอร์ม2นะครับมาดู control ตัวที่2ก็คือ control button 2นะครับเราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น btn คอฟอร์ม3นะครับคุณสมบัติ text นะครับเราก็จะกำหนดให้มีค่าเป็น call form 3นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับถ้าดูจากในตารางนะครับก็จะปรากฏฟอร์มขึ้นมา1ฟอร์ม2ฟอร์มนะครับก็คือฟอร์ม2กับฟอร์ม3นะครับชื่อของมันก็เป็นฟอร์ม2กับฟอร์ม3เราจะสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับไปที่โปรเจกต์นะครับ add window form นะครับแล้วก็เลือก window form นะครับนี่เป็นฟอร์ม 2.cs อยู่แล้วนะครับก็เป็นค่า default ก็โอเคนะครับกด add เข้าไปนะครับนะครับฟอร์ม 2.cs ก็จะปรากฏนะครับแล้วเราก็ add อีกฟอร์มหนึ่งนะครับ window form นะครับฟอร์ม 3.cs ก็คือไม่ต้องแก้ชื่อฟอร์มแล้วนะครับเป็นฟอร์ม 3.cs ก็กด add นะครับก็จะเพิ่มฟอร์ม 3.cs ขึ้นมานะครับตอนนี้เรามีอยู่3ฟอร์มนะครับก็คือฟอร์ม 1.cs ฟอร์ม 2.cs ก็คือฟอร์ม 3.cs นะครับให้เรากำหนดชื่อนะครับของฟอร์มเป็นฟอร์ม2แล้วก็ฟอร์ม3นะครับมาคลิกที่ฟอร์ม2นะครับดับเบิ้ลคลิกนะครับก็จะปรากฏฟอร์ม2ในมุมมองของการออกแบบนะครับก็คลิกที่ฟอร์มครับแล้วก็มาเลือกคุณสมบัติฟอร์ม2ซึ่งเป็นค่า default เราไม่ต้องแก้ไขใดๆเลยนะครับมาคลิกที่ฟอร์ม3ดับเบิ้ลคลิกนะครับแล้วก็มาดูที่คุณสมบัติ name นะครับก็จะเป็นฟอร์ม3อยู่แล้วนะครับมาดูที่ control ถัดมาก็คือ control button นะครับเราจะมี control button อยู่1 control บนฟอร์ม2และ control button อีก1ตัวบนฟอร์ม3นะครับชื่อก็จะเป็น btn exit btn exit form 2กับ btn exit form 3นะครับก็ลากไปที่ form 2ก่อนนะครับก็ลากคอนโทรลบัตตอนขึ้นมา1ตัวนะครับก็กำหนดชื่อเป็น btn exit นะครับ btn exit form 2นะครับ
ครับแล้วก็กำหนดคุณสมบัติเทคคุณสมบัติเทคนะครับเป็น exit นะครับก็คือข้อความที่ปรากฏบน control นะครับทำนองเดียวกันนะครับเราก็ไปทำที่ฟอร์ม3นะครับโดยการลาก control button ขึ้นมาหนึ่ง control นะครับแล้วก็กำหนดชื่อนะครับเป็น btn exit form 3แล้วก็คุณสมบัติ text เป็น exit นะครับแล้วผมก็ save all นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการกำหนดค่าคุณสมบัติของคอนโทรลทั้งหมดของโปรเจกต์นี้นะครับในการเขียนโค้ดโปรแกรมในฟอร์ม1เมื่อมีการโหลดฟอร์ม1ขึ้นมาก็จะมีการสร้าง instance ของคลาสฟอร์ม2และการสร้าง instance ของคลาสฟอร์ม3ขึ้นมาพร้อมกันนะครับ instance ของคลาสฟอร์ม2หรือ object ฟอร์ม2 instance ของคลาสฟอร์ม3หรือ object ฟอร์ม3จะมีตัวแปรอ้างอิง instance ก็คือ f2 ในการอ้างอิง instance ของคลาสฟอร์ม2หรือ object ฟอร์ม2และตัวแปรอ้างอิง instance f3 สำหรับอ้างอิง instance ของ class form 3หรือ object form 3นะครับเมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม call form 2ก็จะมีการเรียกเมธอดจัดการเหตุการณ์ btn call form 2 underscore click นะครับในเมธอด btn call form 2 underscore click ก็จะมีการเรียกเมธอด show dialog เพื่อที่จะแสดง instance ของ class form 2หรือ object form 2ขึ้นมาให้ผู้ใช้ได้เห็นนะครับในทำนองเดียวกันเมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม call form 3ก็จะมีการเรียกเมธอดจัดการเหตุการณ์ btn call form 3 underscore click ขึ้นมาทำงานนะครับในเมธอดนี้ก็จะมีการเรียกเมธอด show dialog เพื่อที่จะแสดง instance ของ class form 3หรือ object form 3ขึ้นมาให้ผู้ใช้ได้เห็นนะครับ